่อนละผมจะเช็คระบบนะฮะนี่นะฮะชื่อของคุณนะครับแล้วผมก็จะใส่รหัสตามที่เราได้มีการกำหนดกันไว้ก็คือขีด19 84นี่นะฮะแล้วผมก็เข้าระบบเสร็จแล้วก็ขึ้นแล้วนะฮะเนยมิราเคิลนะฮะคราวนี้เลื่อนลงไปข้างล่างเลยผมก็ไปกดหน้าแรกคลิกหน้าแรกก่อนเพื่อหาตัวหลักสูตรแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างสุดเลยครับเลือกวิชาติวสอบบัญชีภาษีอากรวิชาการสอบบัญชีนี่นะครับคลิกเข้าไปในรูปตรงนี้มันก็กำลังหมุนอยู่นะครับอาจต้องใช้เวลารอหน่อยก็ไม่รอนานนะฮะนี่นะฮะขึ้นหน้าวิดีโอมาแล้วคราวนี้อยากจะมาดูการติวครั้งที่11ก็มาเลยฮะนี่นี่นะฮะเอาอะไรดีเอาวิดีโอเลยแล้วกันวิดีโอไหนดีนะฮะเอานี้เนี่ยฮะติววันที่3เนี่ยนะฮะคลิกเข้าไปคลิปที่1ที่มีทั้งหมด5คลิปนะฮะติวครั้งที่11วันที่3เรื่องในการตรวจสอบเนี่ยนะฮะเดี๋ยวดูซิฮะว่าดูได้ไหมต้องใช้เวลานานอีกหรือเปล่าก็ต้องอยู่ที่อินเทอร์เน็ตตอนนี้ใช้เวลาไปประมาณ1นาที23แล้วแต่ว่ามันขึ้นมาอย่างเงี้ยมันดูได้อยู่แล้วล่ะฮะมันรออินเทอร์เน็ตนิดนึงผมไม่อยากให้มันเกิน2นาทีนะครับเพราะเกิน2นาทีมันจะอัปโหลดบน YouTube ได้ป่ะยังไงก็ต้องให้เกิน2นาทีอ่ะถ้ามันต้องรอให้ได้เท่านั้นน่ะถ้าวิดีโอขึ้นมาแปลว่าดูได้อย่างนั้นเราพิสูจน์กันให้เห็นชัดๆ1นาที48วิกดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเพิ่งดูได้นะฮะกดตัดฮะอย่าให้เกิน